มาไปต่อที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะกรณีโอ๊ตท่าทรายกับโค้กซีโร่ค่ะโอ๊ตท่าทรายเนี่ยโดนโค้กซีโร่ที่เป็นเพื่อนรักเนี่ยนะเพื่อนสนิทยิงเข้าไปทีนี้ตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าเป็นปมประเด็นปัญหาเรื่องเงิน 80,000 บาทนะคะเรื่องของการพนันแทงบอลแต่ยังไม่มีรายละเอียดล่าสุดเนี่ยมีแล้วนะทางโอ๊ตท่าทรายเนี่ยบอกว่าก็คือมันเป็นเรื่องเงินแทงบอลจริงๆนะลักษณะคือตอนนั้นวันที่เกิดเหตุก็คือจะนัดกันเคลียร์กันเรื่องเงินแล้วก็คือบอกว่าเดี๋ยวจะคืนเงินกันในวันศุกร์ที่12กรกฎาคมนะเพราะว่าต้องเอาทองของแม่ไปขายมาชดใช้แต่ว่าคืนในวันที่11กรกฎาคมเนี่ยโค้กซีโร่เนี่ยเรียกให้ไปเจอกันที่ร้านอาหารเอาก็ไม่คิดอะไรเพราะมันยังไม่ถึงวันจ่ายเงินวันจ่ายเงินมันอีกวันนึงไม่คิดว่าเพื่อนจะโมโหรุนแรงเรื่องเงิน 80,000 ทั้งที่มันยังไม่ถึงกำหนดจ่ายแล้วหลังเกิดเหตุเนี่ยโค้กก็ไม่มารับผิดชอบอะไรใดๆค่ารักษาเนี่ยโอ๊ตเองก็บอกว่าก็จ่ายเองหมดทุกอย่างซึ่งตั้งแต่ที่มามอบกระเช้าจากนั้นก็ส่งแต่ตัวแทนแล้วโค้กซีโร่ก็ไม่ได้มาอีกเลยนะคะส่วนตัวของทางในโอ๊ตท่าทรายเนี่ยบอกว่าคือไม่ได้มองเขาเป็นเพื่อนเลยนะเนี่ยคือโค้กซีโร่เนี่ยไม่มองผมเป็นเพื่อนเลยแถมในคืนเกิดเหตุเมาด้วยคุยกันไม่รู้เรื่องด้วยตอนนี้ก็ถูกสังคมกล่าวหาบอกเป็นนักบิดไม่ยอมจ่ายหนี้สมควรแล้วที่เจ็บตัวอะไรต่างๆนานาแบบนี้อยากให้เรื่องที่เกิดขึ้นน่ะคือว่ากันไปตามความผิดความถูกก็แล้วกันดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถูกต้องก็แล้วกันฟังเสียงคนโดนยิงนะโอ๊ตท่าทรายก่อนนะคะเพื่อนกันได้ในมุมผมอ่ะผมอยากดำเนินคดีมากกว่าผมอยากเดินดำเนินคดีครับแต่เราเป็นเพื่อนกันนะใช่ครับเขาแต่เขาไม่มองผมเป็นเพื่อนนะครับผมไม่ได้บิดครับผมนัดคืนวันศุกร์แต่สิ่งที่ผมโดนคือโดนวันพฤหัสแต่ถ้าผมโดนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นั่นคือเกินกำหนดที่ผมนัดทุกวันส่วนทางฝั่งโค้กซีโร่บ้างนะคะเขาก็เปิดใจเขาก็บอกว่าคือเขาแทงพนันกับโอ๊ตท่าทรายจริงๆเขาเนี่ยบอกว่าเป็นคนมีเครดิตไม่เคยโกงใครแทงได้แทงเสียโต๊ะบอลก็มาเก็บเงินกับเขาแต่หลังจากที่ฝากโอ๊ตไปแทงบอลไว้กับโต๊ะบอลเจ้าหนึ่งผลปรากฏบอลคู่ที่แทงนี้มันแพ้ทีแรกก็คิดว่าโอ๊ตแทงให้เขาไป 8,000 กลายเป็นแทงไป 80,000 แต่โอ๊ตก็มาขอโทษนะแล้วบอกจะชดใช้ให้แล้วก็บอกจะหาเงินคืนมาให้ภายในวันที่8กรกฎาคมแต่ก็ผัดวันประกันพุ่งมาตลอดนี่ไม่ตรงแล้วนะคะทางโอ๊ตท่าทรายบอกนัดคืนเงินกันวันที่12โค้กซีโร่บอกว่าจะหานัดกันจะคืนเงินวันที่8กรกฎาคมทีนี้สุดท้ายผัดวันประกันพุ่งก็เลยต้องมานัดเจอกันที่ร้านอาหารเพื่อเคลียร์เรื่องเงินให้รู้เรื่องพอโอ๊ตมาถึงที่ร้านก็เมามานี่ก็บอกว่าโอ๊ตเมานะคะส่วนโอ๊ตก็บอกว่าโค้กเมาเหมือนกันคุยกันไม่รู้เรื่องซึ่งทางโค้กเนี่ยบอกว่าก็มีเพื่อนและคนในร้านเป็นพยานได้แล้วโอ๊ตก็ขอเลื่อนนัดจ่ายเป็นรอบหน้าให้เหตุผลว่าเดี๋ยวต้องเอาทองของแม่ไปขายนะหรือจะไปแทงบอลอีกคู่นึงมาใช้คืนให้ก็เลยทำให้บอกว่าอ่ะงั้นถอดสร้อยที่สวมคออยู่มาชดใช้แทงก็แล้วกันแต่ว่าโอ๊ตท่าทรายปฏิเสธแล้วก็ท้าตีท้าต่อยกับเขาแบบตัวเขาก็มองว่าเอาเขาเป็นเจ้าหนี้อ่ะทำไมต้องมาถูกอีฝ่ายชักชวนให้ต่อยให้เจ็บตัวด้วยแต่หลังจากถูกท้าก็โมโหเลยไปหยิบปืนที่รถซึ่งตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะยิงแต่โอ๊ตซึ่งเมาอยู่มาท้าทายทำไปทำมาสุดท้ายเนี่ยด้วยความที่ตกใจป้องกันตัวยิงเข้าไปที่ขา1นัดจนกระทั่งโอ๊ตล้มลงก่อนจะเข้าไปตบซ้ำจนสลบด้วยความโมโหซึ่งทางโค้กเนี่ยบอกว่าตั้งใจจะยิงให้แค่บาดเจ็บไม่ได้ให้ตายจริงหรอกเพราะถ้าจะให้ตายจริงคงไม่ยิงเข้าไปที่ขาฟังเสียงโค้กซีโร่บ้างนะคะได้ครับอย่าให้เสียและอย่างโอ๊ตน่ะเป็นนักมวยนะโอ๊ตเป็นมวยแล้วถามว่าผมเป็นเจ้าหนี้เนี่ยถ้าไปต่อยมวยเขาเนี่ยถามว่าผมสู้ได้ไหมผมสู้ได้แต่ถามว่าผมจะต้องไปโดนมันต่อยอีกเหรอการเงิน 80,000 ที่เราต้องได้เนี่ยจะต้องไปต่อยมันตัวเนี่ยบอกมึงต่อยกูตัวเลยมึงต่อยกูเลยมึงทำกูเลยแต่คือยึกยักจะคือไม่ใช่ว่าให้เราต่อยฟรีไงจังหวะมาเลยเหมือนวิ่งเข้าใส่เราเราคือความที่วิ่งเข้าใส่เราจังหวะที่เราถือปืนนะมันก็เป็นสัญชาตญาณที่แบบว่าพอวิ่งเข้าใส่เราก็ยิงเลยขาเลยปึ้งพอเขาล้มไปเราก็พูดว่าทำไมมึงไม่จ่ายวะทำไมไม่จ่ายเราก็กระทืบเขาตามในคลิปตามในรูปภาพที่ออกไปแค่นั้นเองแต่ไม่มีการลุมไม่มีการลุมเลยสายงานใช่ไหมนี่ค่ะคุณผู้ชมคะเขาก็ให้เหตุผลของฝั่งเขากันนะตอนหลังเนี่ยเขามาเจอหน้ากันนะมาปรับความเข้าใจกันโดยฝั่งของโอ๊ตท่าทรายคนโดนยิงนะก็พูดถึงเรื่องเงินที่ติดค้างส่วนโค้กก็ขอโทษที่ทำรุนแรงเกินไปก็เดี๋ยวจะดูแลค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมดส่วนเรื่องหนี้สินที่ติดค้างยกให้ไปเลยก็แล้วกันและนี่ค่ะจังหวะนี้สวมกอดตบบ่าตบไหล่หอมแก้มด้วยอ่ะจังหวะนี้ค่ะจังหวะนี้จบสวยยังมันเพื่อนมันก็คือเพื่อนแต่คือก็พยายามบอกเพื่อนว่าให้ใจเย็นลงหน่อยอันนี้คือผมต้องเป็นคนอื่นกันหนักกว่านี้แต่ส่วนเรื่องคดีผมก็จะพยายามช่วยเต็มที่ถึงจะมีโทษผมก็อยากจะคุยให้ได้รับโทษมากที่สุดเพราะว่าผมก็ยังบอกเพื่อนเพราะว่ายังเป็นพ่อลูกอ่อนครับโอเคมาต่อยกันหน่อยกันหน่อยแล้วไม่เอาเพื่อนนุ้ยอะไรยิงกันมันเงินเป็นยังให้เพื่อนเพื่อนเพราะว่ายังเป็น
โคกหอมเพื่อนไป2ฟอดแล้วหลังจากนั้นประคองเพื่อนขึ้นรถด้วยนะคะเพื่อนเจ็บขาอยู่ไงโดนยิงเข้าไปหอมเข้าไปหอมเข้าไปและนี่ค่ะจังหวะนี้ค่อยๆเดินนะเพื่อนนะค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บเห็นบอกว่าเรื่องนี้ก็ระหว่าง2คนนี้นะคะเอาแค่2คนนี้นะจบลงด้วยดีนะคะแต่อย่าลืมนะคุณผู้ชมเรื่องนี้มีเรื่องของโต๊ะพนันบอลนะคะแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนนะคะตำรวจสภ.บางใหญ่เดี๋ยวจะเรียกตัวทั้ง2ฝ่ายมารับทราบข้อกล่าวหาทั้ง2เรื่องก็โค้ก็โดนหนักสุดอะค่ะมีทั้งเรื่องปืนมีทั้งเรื่องยิงปืนแล้วก็เรื่องพนันด้วยนะคะโดนไปทั้งคู่ค่ะ